หลังจากเกิดเหตุก็มีรายงานนะครับว่ากลุ่ม ISK ได้ออกมาอ้างการกระทำดังกล่าวแต่เมื่อดูในรายละเอียดของเหตุการณ์ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นฝีมือของกลุ่มอื่นๆก็เป็นไปได้คุณธรณินทร์เทพวงศ์ชวนย้อนไปดูประวัติของกลุ่ม ISK หนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มรัฐอิสลามที่มีความสุดโต่งและชวนประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนความเป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งครับนี่คือภาพที่เผยแพร่ในเทเลแกรมของอามักนิวส์สำนักข่าวซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในรัสเซียสอดคล้องกับรายงานข่าวกรองของสหรัฐชื่อของกลุ่ม ISIS-K ปรากฏขึ้นหลังจากสหรัฐยืนยันว่ากลุ่มดังกล่าวอ้างความรับผิดชอบเหตุกราดยิงในโรงละครครอคัสซิตี้ฮอลล์ที่กรุงมอสโกและเกิดคำถามถึงเหตุจูงใจที่ทำให้ก่อความรุนแรงครั้งใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาISIS-K หรือกลุ่มอิสลามโคราซานซึ่งโคราซานมาจากชื่อเดิมที่ใช้เรียกภูมิภาคที่เชื่อว่ามีอาณาเขตกินพื้นที่บางส่วนของอิหร่านเติร์กเมนิสถานและอัฟกานิสถาน ISIS-K ก่อตั้งขึ้นในแถบตะวันออกของอัฟกานิสถานในปี2015ปักหลักอยู่ในแถบอัฟกานิสถานและปากีสถานในช่วงเวลาที่กลุ่มซึ่งเรียกตนเองว่ารัฐอิสลามหรือ IS กำลังรุ่งเรืองในอิรักและซีเรียโดยขึ้นชื่อในเรื่องแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งมุ่งเป้าสร้างความสูญเสียต่อพลเรือนรวมถึงเด็กและผู้หญิงในโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ทางศาสนาเช่นมัสยิดต้องการโจมตีตะวันตกองค์กรระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้ยังมีความเห็นต่างกับกลุ่มตอลิบานซึ่งมองว่ายังไม่สุดโต่งมากพอ ISIS-K เติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มรัฐอิสลามติดอาวุธที่มีความแข็งแกร่งจนในปี2018มีการปะทะกับกลุ่มตอลิบานและกองกำลังสหรัฐทำให้ ISIS-K ต้องล่าถอยและลดขนาดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงจับจ้องอย่างต่อเนื่องโดยมองว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นภัยคุกคามการโจมตีของกลุ่ม ISIS-K เคยเกิดขึ้นทั้งในอัฟกานิสถานและนอกพื้นที่ส่วนใหญ่ดำเนินการในรูปแบบระเบิดฆ่าตัวตายหรือการพลีชีพเช่นเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงคาบูเมื่อปี2021ระหว่างการถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานทหารสหรัฐเสียชีวิต13นายรวมถึงพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งกันยายนปี2022 ISIS-K อ้างความรับผิดชอบในเหตุระเบิดฆ่าตัวตายหน้าสถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูต้นเดือนมกราคมปีนี้มีเหตุระเบิด2ครั้งในอิหร่านฆ่าชีวิตผู้คนเกือบ100คนเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานและอิหร่านขณะที่เหตุรุนแรงล่าสุดในรัสเซียผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐมองว่าเป็นการตอบโต้ท่าทีของรัสเซียที่กดขี่ชาวมุสลิมแต่อีกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชอารีจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสะท้อนว่าเมื่อดูลักษณะการก่อเหตุมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่ม ISIS-K ที่มักจะใช้วิธีระเบิดฆ่าตัวตายโดยตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มดังกล่าวมีโอกาสยากที่จะเข้ามาในพื้นที่ใจกลางรัสเซียขณะเดียวกันรัสเซียไม่ได้ขัดแย้งกับกลุ่ม ISIS-K โดยตรงเว้นแต่กลุ่ม IS ในซีเรียที่รัสเซียเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามช่วงปี2015ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองอีกแนวทางถึงนักรบรับจ้างจากกลุ่มวากเนอร์เดิมซึ่งเคยนำกองกำลังมุ่งไปยังกรุงมอสโกเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันเยฟเกนีพริโกชินผู้นำกลุ่มเสียชีวิตแล้วและยังไม่มีความชัดเจนถึงทิศทางของกลุ่มทหารรับจ้างดังกล่าวขณะที่เหตุโจมตีในรัสเซียช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาทั้งเหตุระเบิดอพาร์ตเมนต์ในมอสโกปี1999การจับตัวประกัน700คนที่โรงละครมอสโกในปี2002และการบุกจับตัวประกันในโรงเรียนที่เมืองเบสลานในปี2004ล้วนมีความเชื่อมโยงกับกองกำลังเชเชนที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนส่วนเหตุระเบิดสถานีรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโกปี2010และในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี2017จากการสอบสวนของทางการรัสเซียพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงในเอเชียกลางแนวทางความเป็นไปได้ที่มีการคาดการณ์ทำให้ต้องรอการสอบสวนเพิ่มเติมจากทางการโดยล่าสุดมีการเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุ4คนที่จับกุมได้เป็นชาวทาจิกิสถานอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลว่าแนวทางที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทหารรับจ้างอาจเป็นเหตุที่รัสเซียจะอ้างถึงการโจมตียูเครน
ซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงที่ก่อไฟในสงครามให้เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน